็กๆ ก็จะมีเด็กแว้นต้องแว้นมอไซค์แล้วแว้นรถเก๋งนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำโอ้ดึงรถจักรรถที่มารับของคันนี้หนึ่งพี่บีค่ารถขนของเท่าไหร่อ่ะไปช่วยลุงบีขนของใช่ลุงบีจะย้ายบ้านใช่ไหมอ่ะฮะเรานั่งรถไฟกันมาเดี๋ยวไปบ้านลุงบีมาดูว่าเขาขนของกันยังไงเนาะแล้วเราไปช่วยลุงบีด้วยเนาะบ้านลุงบีจะอยู่ทางนอร์ทอยู่ใกล้ๆกับสนามฟุตบอลอาร์เซนอลเพราะนั้นวันนี้เวลาเราเดินทางเนี่ยเราก็จะเห็นคนใส่เสื้ออาร์เซนอลกันเยอะเหมือนกันนะเพราะวันนี้มีแมตช์เตะด้วยอยู่ใกล้ๆกับสนามวิมบลีย์พาร์ครถที่เขามาประมาณ120ไมล์ก็คือจากที่เราขนไปให้รถเขาที่รถแล้วก็จากรถมาที่นี่ถ้าเกิดว่ามึงใส่แค่นั้นเราไปรับที่ชั้นด้วยคอยคิดเพิ่มถ้าประมาณเท่าไหร่พี่รู้ไหมแล้วแต่ด้วยว่าจะเรียกคนกี่คนโค้ดละเอียดมากหรอสมมติว่าเราอยากให้เขามีคนช่วยขนเพิ่ม2คนสมมติอาจจะโค้ดอีกสัก50อะไรเงี้ยอาจจะเหมือนน่าจะรวมๆแล้วประมาณสักเกือบ190ได้เนี่ยแล้วมันจะมีแบบว่าบริการแบบว่าทำความสะอาดให้ด้วยไหมอะไรเงี้ยเขามีทำความสะอาดที่เก่าอ๋อใช่รีวิวเซอร์วิสน่าสนใจว่ะแต่ว่าก็คือก็เพิ่มตังค์เท่าไหร่โอเคนี่เป็นค่าขนของนะครับจากบ้านเก่ามาบ้านใหม่แล้วก็มันจะมีค่าอะไรมันมีค่าอะไรเพิ่มอีกถ้าค่าขนของก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าทีนี้เวลาเขาคิดราคามันก็จะแบบว่าเราต้องบอกว่าเรามีอะไรบ้างมีของแบบอัดลมเก้าอี้กล่องเล็กกล่องใหญ่ถุงอะไรเงี้ยเขาจะมีถ้าเกิดเข้าไปในเว็บอย่างตอนนี้ใช้ของ Anywhere แต่จีเจ้าอีกก็มีใช้ Anywhere พอเข้าไปในเว็บหน้าเว็บปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกเลยมันจะถามเลยว่าแบบมีคนอะไรบ้างมันเหมือนจะเป็นว่าเขาจะรับผิดชอบสิ่งที่เราขนสิ่งที่เขาขนให้เราด้วยหรือเปล่าว่าถ้าเกิดว่าทำพังใช่แล้วจะซื้อประกันเพิ่มก็ได้อ๋อพี่บีที่นี่ค่าเขาซิลแท็กแบงค์อะไรเอเจนต์ลงให้หมดเลยเอาเหรอเขาทำค่าไฟค่าน้ำไม่ด้วยตามให้หมดเลยเนี่ยครบเลยนี่หว่าเอเจนต์นี้ค่อนข้างโอเคมิเตอร์มันมี3,000มีน้ำมีไฟมีแก๊สใช่3,000แล้วก็มีอะไรวะเขาซิลแท็กมีค่าเน็ตเผลอถ้าเป็นอยู่บนบ้านต้องมีทีวีไรเซ้นด้วยมาเร็วขมอนมาครับชาวแข่งเดือนมกราคมเจ้าของบ้านเขาจะขายไม่ผมอยากย้ายไปที่เป็นบ้านให้เด็กวิ่งนายน่าจะเดินพอดีอ๋อ
เราไปอยู่ข้างนอกให้มันถูกกว่ามันจะได้ได้สเปคความถูกถ้าจะไปอยู่แถวบ้านอาปาจะมาอยู่แถวบ้านอาปาจริงเหรอเออไปจริงป่ะมาจริงป่ะเขาจะบอกไม่มาไม่มาเดี๋ยวไปถึงเวลาตอนนั้นมันหาไม่ได้อ่ะจะว่ารีบร้อนใจไปจะมาอยู่ใกล้กันดีกว่าถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเราไปใกล้กันง่ายกว่าที่เขารู้สึกว่าสโนว์บัสเทอร์กับเซนต์อีสมันจะเลือกบ้านที่ดีมาแล้วอ่ะเพื่อนจะไปดูเว็บเขาก็เล็งกับพี่ปันเลยแล้วค่ะก็คือใช้คำว่าแรงแรงไม่แรงหรอกไม่แรงแบบขั้นแบบว่าแบบ 2,700 แห้งนะแรงนะ 2,700 ไม่แต่ดูนะ2ห้อง2ห้องน้ำ2ห้องนั่งเล่นเนี่ยได้บ้านได้ห้องที่เยอะกว่าคือเราต้องคอมแพร์แบบว่าถ้าเราอยู่คอนโดลักษณะคอนโดเดียวอันเนี้ยสวยนะเนี่ยดีเลยใช่ไงเซนเตอร์อีสดีเลยอ่ะเซนเตอร์อีสแบบน้อยด้วยน้อยแต่แบบสวยตรงบาร์เทอร์ก็เหมือนกันน้อยแล้วก็จะสวยคือเหมือนเป็นเอเจนต์ที่อารมณ์เหมือนแบบค่อนข้างฟิลเตอร์มาแล้วอารมณ์แบบใช่ใช่ใช่อันนี้แกงอีสที่ต้นศึกษามาสวยไหมสวยเนาะสวยเนาะบ้านดีมากบาร์บีคิวมันเลยดูแล้วพูดตรงนู้นจ้าใช่ไหมตรงนู้นเป็นกระเช้าเอมิเรตส์แอร์ไลน์เคยไปเดินทางไปขึ้นยังฮะสวยเออจ้าเรดกับบลูเหรอ Red together แล้วก็เป็น purple อ๋อใช่เรดกับบลูมิกเป็น purple สวยงามโอเคตอนนี้เราก็ขนของเสร็จแล้วนะครับค่าขนส่งก็120ปอนด์นะครับประมาณ 5,000 บาทนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวมีชาวแก๊งหลายคนมาช่วยที่เหลือก็เป็นปาร์ตี้ไทม์นะเวลาปาร์ตี้กันบีย้ายมาบ้านหลังใหม่ค่าเช่าอยู่ที่ 1,550 นะครับเป็นแบบ1เบดรูมมีห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องน้ำ1ห้องนะครับอยู่กัน2คนก็กำลังดีนะครับก็เป็นคอสต์ออฟลิฟวิ่งของที่นี่คนลุกขึ้นมาเสียบหมูปิ้งจะปิ้งตอนเช้าเดี๋ยวพี่นรินทร์ไม่มีอะไรกินเรามาดูนะครับว่าหน้าตาหมูปิ้งของจะเป็นอย่างไรอยู่เมืองไทยซื้อไม้ละ5บาทกับข้าวเหนียว10บาทอ่ะสูตรไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ด้วยลองดูน่าจะอร่อยนะได้กลิ่นหมักดูกลิ่นคล้ายอยู่ใช่ไหมอืมกลิ่นได้นะก็คือใช้การกะเอามีอะไรก็ใส่มีซอสอะไรเราก็ใส่ให้หมดถ้ามันอร่อยขึ้นมาก็จะลำบากเพราะว่าจะไม่เหมือนเดิมละส่วนอันนี้ก็นอนไม่หลับเหมือนกันมานั่งเอ็กพอร์ตวิดีโอเอาไปดูข้างนอกดีกว่าแถวนี้นะครับอยู่ติดกับมอเตอร์เวย์เด็กๆ ก็จะมีเด็กแว้นต้องแว้นมอไซค์แล้วแว้นรถสี่ล้อรถเก๋งนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำโอเค See you tomorrow.